ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาคผู้จะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานำมาพูดนำมาบรรยายให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังหัวข้อธรรมที่อาตมาภาพจะนำมาพูดให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังในคราวครั้งนี้ก็คือคำว่ามรรคมรรคนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันนั่นก็คือโสดาปัตติมรรคตกะทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคคำว่ามรรคหมายถึงญาณก็คือความรู้ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถละสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกใจตนเองเอาไว้ได้แล้วก็ละได้อย่างเด็ดขาดการละระดับที่ท่านเรียกว่ามรรคก็จะเป็นสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบเกิดขึ้นจากการที่บุคคลปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ตามหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติถึงจุดทำให้ศีลสมบูรณ์ทำให้สมาธิสมบูรณ์ทำให้ปัญญาสมบูรณ์ก็จะเกิดสัมมาญาณะความรู้ในทางที่ชอบขึ้นสามารถที่จะกระจัดความเห็นเป็นเหตุของความถือตัวถือตนที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาความถือมั่นด้วยศีลวัตรด้วยข้อปฏิบัติที่ยึดถือกันจนชินความปักใจความฝังใจในข้อปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลพัตตรามาสก็ทำให้ขาดไปจากใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคต่อมาเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมปัญญาที่พอกพูนเอาไว้ก็มากขึ้นกว่าเดิมก็เกิดญาณที่ทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปมากกว่าเดิมก็เรียกว่าสกทาคามิมรรคเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์มากไปพอเดิมพอประมาณอีกก็ทำหน้าที่ของการละสังโยชน์อีก2ประการออกไปจากใจก็คือกามราคะความกำหนัดในวัตถุกามด้วยอำนาจของกิเลสกามปฏิฆะความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งความไม่พอใจความไม่ยินดีทำให้ออกไปจากใจอย่างได้เด็ดขาดก็จะเรียกว่าอนาคามิมรรค
ผู้ปฏิบัติที่ทำทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาจึงกลายเป็นสัมมาญาณะความรู้ในทางที่ชอบเต็มที่ทำหน้าที่ขจัดกิเลสได้เต็มที่ทำหน้าที่ขจัดสังโยชน์เพิ่มขึ้นอีก5ประการก็คือรูปราคะความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมจนถึงรูปฌานอรูปราคะความกำหนัดในอรูปธรรมหรือว่านามธรรมจนถึงอรูปฌานอุทธัจจความปุ้งซ่านของจิตมานะความถือตัวจนเกิดความปุ้งซ่านของจิตอวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการทำให้ออกไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงการรู้อริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นเองจิตของบุคคลเหล่านั้นก็จะเข้าถึงอรหัตตมรรคเมื่อถึงอรหัตตมรรคแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงคำสั่งสอนสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นภริยะบุคคลภริยะบุคคลที่เข้าถึงที่เรียกว่ามรรคทั้งมรรคทั้งผลที่พระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นคำสอนสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคำว่ามากทั้ง4ประการพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เดินตามรอยเดินตามทางในพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจนได้บรรลุมากตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจนละกิเลสได้นั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ใจของตนเองนั้นพ้นไปจากบาปพ้นไปจากอกุศลพ้นไปจากกรรมไม่ดีการเข้าถึงนิพพานก็คือจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้พ้นจากความทุกข์ได้คนทั้งหลายยังสับสนวุ่นวายต่อชีวิตสับสนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าในใจของคนทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองและการละกิเลสก็เป็นแนวทางในทางพระพุทธศาสนาการรักษาศีลการให้ทานการเจริญจิตภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นบันไดเป็นแนวทางในการที่ละกิเลสไม่ให้กิเลสใหม่เข้าและพยายามละกิเลสเก่าให้ออกไปการขัดเกลาเมื่อกิเลสมีน้อยลงความสุขก็เพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มความทุกข์ก็น้อยลงแต่ถ้าบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่ความทุกข์ก็หมดไปชีวิตทุกชีวิตก็สามารถที่จะเดินตาม
คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าตัดเอาไว้ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร